แมคก้ามีเรอัลมาดริดทีมในใจจูดจีบเทรนต์ไปมาดริดสตาฟชอบเซฟฟานเดนเบิร์กร่างทองณนะตอนนี้สรุปข่าวเรียฟูประจำวันที่สิบเกกรกฎาคมกับโคดแอคนะครับสวัสดีครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับโอ้โหวันนี้อะไรอะไรก็พ่วงก,กับมาดริดอะไรอะไรก็มาดริดจะมาเอานักเตะเรานะเลงจะฉกนักเตะเราอะไรแบบนี้นะฮะบดหัวจริงจริงจูนแป๊บหนึ่ง ขึ้นมองเลยนะอ่ะแต่ว่าไม่เป็นไรครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วเดี๋ยวมาไล่เรียงข่าวสารกันนะครับก่อนอื่นนะครับขอบคุณนี่เลยผู้สนับสนุนใจดีครับไข่ทิมเมอร์บายไข่กูมิงนะครับเครื่องเล็มขนน้องชายนะครับที่ออกแบบมาสําหรับจุดซ่อนเลนโดยเฉพาะวันนี้19กรกฎาคมครับราคาลดพิเศษเหลือ1 7 8 9บาทเท่านั้นเดี๋ยวผมจะแปะล,ลิงก์ใต้ล่างวิดีโอนะครับซึ่งสามารถเข้าไปกดสั่งซื้อได้เลยนะครับนะก็ฝากไันด้วยสําหรับไข่ทิมเมอร์บายไข่กูมิงนั่นเองนะครับอ แล้วก็รวมไปถึงพื้น Smart Mad, สมาร์ทแมทตสวยมันไม้ทนบันหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ s อ c พีสมาร์ทแมตตอบโจทย์ทุกการใช้งานการเชื้อราการแบคทีรเรียการปวกกันน้ำหนึ่งร้อผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายเลือกมมกมายรับประกันคุณภาพ1 5ปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพบริมณฑลร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188เริ่มต้นข่าวแรกกันนะครับเรียบูจะมีอุ่นเครื่องแบบเปิดในวันนี้กี่โมงไม่ทราบแต่ที่แน่อ่นเคครรืงแบบบปิั เจอกับเพรสซันนอตเอนครับคือเชิญเขามาเตะที่แอซซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับอ่า uh, เพรสซันนอตเอนก็เป็นทีมที่อยู่ในแถบแถบย่านไม่ห่างจากเมืองลิเวอร์พูลเยอะอ่ะใช้คำนี้อยู่แถบแถบเหนือเหมือนกันนะครับก็จะเตะกันได้งานชิ้นนี้นะครับมาจากเดวิดลินส์นะครับสายข่าวหงแดงคอนเฟิร์มว่าวันนี้มีเตะอุ่นเครื่องแบบปิดหรือว่าภาษาอังกฤษที่เขาใช้คำว่า behind closed door นะครับ,บ,บการเตะแบบปิดเนี่ยนั่นแปลว่าไม่มีถ่ายทอดสดนะ เวลาก็ยังไม่รู้ละ่ถะถ่ายทอดสดก็ไม่มีแต่เชื่อว่าเดี๋ยวคงมีรายงานผลรายงานว่าใครลงเล่นอะไรยังไงบ้างใครยิงได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวคงมีรายงานแน่ซึ่งพรุ่งนี้เช้าข่าวเช้าผมจะสรุปให้ฟังแน่นอนงั้นฝากติดตามข่าวเช้าพรุ่งนี้ด้วยไม่พลาดที่จะอัปเดตตรงเกี่ยวกับอันนี้นะฮะนี่ครับแล้วก็ผมเข้ามาดูในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการก็ไม่มีระบุในตรงโปรแกรมการแขร่งขันเพราะมันเป็นอุ่นเครื่องแบบปิดเป็นเจอกับทีมที่ไม่ได้แข็งมากแค่จะให้อุ่นเครื่องอะ่ะให้พวก คนที่อยู่ได้ได้ลองฝีเท้ากันอะ่ะเออให้ได้ลองเล่นกันอะ่ะก่อนที่จะเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกานะครับเพราะเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยผมเชื่อว่าจะต้องเดินทางไปเก็บตัวที่สหรัฐอเมริกาก่อนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวที่สหรัฐเนี่ยก็จะมี27เจอกับเรอัลเบติสหนึ่งนะสิงหาเจอกับอาร์เซนอลสี่สิงหาเจอแมนยูแล้วก็11สิงหากลับมาแอนฟิลด์เจอกับที่ เจอกับเซบีย่าก่อนที่จะเปิดซีซั่นนะครับเจอกับอิสวิททาวันที่17สิงหาเนี่ยโปรแกรมมันก็จะรันประมาณนี้นะครับดังนั้นนี่ก็นับว่าเป็นการอุ่นเครื่องนัดที่5ได้เลยนะครับแต่เป็นการอุ่นเครื่องแบบแบบปิดนะแล้วก็จะถือเป็นนัดแรกของอร์เนอร์สลอตด้วยนะฮะเตะแบบปิดก่อนนะฮะก็อดใจรอนะฮะทีนี้ขอพูดถึงโยโลสักนิดนึงแล้วกันนะครับเจ็บแล้วให้มันเจ็บไปอีกหน่อยแต่ถ้าใครไม่เจ็บก็ไม่เป็นไรแต่ว่าขอนิดนึงให้ผมเก็บตกเถอะ คือบางคนอาจจะแบบไม่อยากฟังไม่เป็นไรอาจจะกดข้ามกดกอไปกดกอไปตรงข่าวอื่นได้เลยแต่สําหรับผมในฐานะนักข่าวเมื่อมันมีข้อมูลที่แบบอยากจะเก็บตกให้มันครบไปก่อนแล้วเดี๋ยวตอไปนี้ก็คงจะไม่ได้พูดถึงเขาแล้วล่ะเพราะเขาเป็นนักเตะแมนยูไปแล้วอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเปิดตัวเป็นนักเตะใหม่แมนยูอย่างเป็นทางการแล้วครับนี่มีทั้งคลิปมีทั้งภาพนะนี่นะเซ็นสัญญานะคู่กับถ่ายภาพคู่กับเอริกเซนฮากไปแล้วนะฮะนี่ แชทสมพงษ์สัมภาษณ์ก็พูดไปแล้วนะครับเจ้าโยโร่นะฮะวัยสิปีคนนี้นะครับก็ตามนั้นครับทีนี้เก็บตกข้อมูลนะเอาทั้งข้อมูลของแมนยูนิดนึงแล้วก็ข้อมูลของเราสักหน่อยจากนักข่าวสายหงสคนที่ออกมาบอกว่าทําไมเราถึงผ่านดีลนี้ถึงปล่อยดีลนี้อะไรแบบนี้นะฮะมาริดรเนี่ยพยายามที่จะหัวหมอ,อเล่นแง่กับลิวต้นสังกัดนักเตะว่าพวกฉันจะยื่นแค่นี้แหละ ยี่สิบห้าถึงสาสิบล้านยูโรพวกฉันจะไม่เพิ่มค่าค่าตัวเข้าไปกดดันลิวคือบอกว่าเนี่ยนักเตะก็อยากมาหาฉันไงนักเตะก็บอกว่าจะรอฉันทีมเดียวดังนั้นถ้าพวกเองไม่ปล่อยให้ฉันในราคานี้ก็เอาสิเดี๋ยวนักเตะอยู่ต่ออีกปีนึงแล้วก็เสียฟรีนะแต่ปีหน้าพวกฉันก็จะเซ็นฟรีเอาแบบนั้นก็เอาตามใจอารมณ์แบบนี้ฮะอารมณ์แบบนี้เหมือนกับมัดริดค่อนข้างมั่นใจตัวเองว่าได้แน่ใช้สูตรนี้ซึ่งมัดดิดเคยทําได้นะแต่แมนยูในเต็ดครับ ที่ก็สนใจนักเตะเหมือนกันแมนยูคือหนึ่งในทีมที่ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมแพ้กับคําแค่ว่าเอ้นักเตะใจอยากรอไปแต่มาริดอะไรแบบเนี้ยแต่แมนยูคือเข้าทางเข้าทางริวเลยแล้วก็จ่ายค่าตัวตามที่ริวต้องการแบบสองเท่าอ่ะสองเท่าจากที่สองเท่าจากที่เกินกว่าสองเท่าด้วยซ้ำจากที่มาริดให้ค่าตัวค่าตัวให้กับริวริวเขาก็รับข้อเสนอสิแล้วก็รอให้นักเตะเปลี่ยนใจนะครับทีเนี้ยนักเตะเปลี่ยนใจครับ ไปไปมามาตัวของโยโร่ก็รู้สึกว่าเอ๊ะรอมาดริดต,ต่อไปเนี่ยมันมันเสี่ยงนะอืมแล้วก็โดยเฉพาะเขาบอกว่ามีแหล่งข่าววงในฮะแอตติกยูเคทำสกู๊ปพิเศษครับเนี่ยแอตติกยูเครายงานโดยทั้งสายข่าวในสเปนทั้งเดบิดออนซีนแล้วก็นักข่าวสายหงแบบหลายสายข่าวช่วยกันให้ข้อมูลนะนะเขาบอกว่าเนี่ยตัวโยโร่ค่อนข้างกลัวว่าถ้าเกิดจะรอมาดริดหนึ่งปีจริงๆอ่ะเหมือนรีวแอบมีขู่เล็กๆว่าฉันจะดรอปเองนะ ถ้าเองจะรอมัดหลดปีหนึ่งได้รอไปเลยแต่กูจะไม่จับมึงส่งมึงลงจะจับมึงนั่งสำรองเอาไหมล่ะโยโรทำให้โยโรรู้สึกว่าถ้างั้นผมไปแมนยูก็ได้เออไปแล้วก็ได้ลงเล่นแมนยูก็จะการันตีตัวจริงให้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ค่าเหนื่อยก็แมนยูให้ผมแบบมหาศาลนะเออแสนสี่อ่ะจากได้หกพันเก้าร้อยที่ท,ที่ที่ลิวอ่ะจากหกพันเก้าร้อยเพิ่มมาเป็นแสนสี่อ่ะใครจะไม่ไปอ่ะไปใช่ไหมอ,อ่าก,ก็โอเคไปแมนยูก็ไปนะฮะทีนี้สโมสรอนนื่นๆเขาก็บอกว่า เลียพูกับเปอเอเชก็ถอนตัวเพราะทั้งเลียพูกับเปอเอเชมีชุดความคิดเดียวกันว่านักเตะจะรอแต่มาริดรืมทีนี้ในส่วนที่เป็นสายข่าวเลียพูครับมันก็จะมีเนื้อหาที่อยู่ในนี้แหละนะเขาก็บอกว่าคงขอเสริมตรงนี้นิดนึงนะก่อนจะไปเรื่องนั้นพอดีว่าผมโน้ตเอาไว้ใครที่บอกว่าเลียพูมาก่อนแมนยูแล้วแมนยูมาที่หลังมาปิดดิวโยโรได้ไม่ใช่นะฮะ ล์พูกับแมนยูมันมาพร้อมๆกันจำวันแรกที่ออนสตีนแพ่งข่าวครั้งแรกเลยได้ไหมว่าล์พูกับแมนยูจริงจังดีลยโรอ่ะมันมาพร้อมกันเขาพ่วง2ชื่อเลยล์พูแมนยูเขาบอกแบบนี้ดังนั้นมาพร้อมกันนะครับไม่ใช่ว่าเอ้ยแมนยูมาที่หลังแล้วมาปาดไม่ใช่มันคือมาพร้อมกันแต่แมนยูคือผู้เดียวที่ยังอยู่จนถึงวันสุดท้ายและได้ตัวนักเตะใช้แบบนี้ดีกว่าทีนี้เจมส์เพียร์สครับสายข่าวหงแดงที่เขียนในคอลัมน์ตัวนี้ก็บอกนะครับว่าล์พูถามว่าสนใจยโรจริงไหมสนใจจริง ให้ค่ายโร่สูงมากด้วยเป็นนักเตะที่มีพรสวรรค์แล้วก็มองว่าเป็นโปรเจกต์ระยะยาวแต่ไม่ใช่ว่าถ้าซื้อมาแล้วจะการันตีตัวจริงให้ได้เลยทันท,ทีเพราะว่าทีมเนี่ยยังมีพวกนักเตะกองหลังอยู่เพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นเฟอร์กิลฟันดจารเลวควันซาโจโกเมสอิบาฮิมาโกนาเต้นะเต็มสล,อล็อตปเไปหมดนะฮะคือถ้าซื้อมาคุณต้องยอมรับได้ว,ว่านั่งสำรองก่อนแล้วค่อยๆเบียดแบบสู้อ่ะเป็นโปรเจกต์ระยะยาวอนาคตคุณอาจจะแทนฟันได้ได้อะไรแบบนี้แต่ว่าจะไม่ใช่แบบทันทีอ่ะ ซึ่งตรงนี้อาจจะทําให้ลิพูก็มองแล้วแบบเหมือนเหมือนกับว่าตัวนักเตะก,ก็ก็จะไม่ได้มองลิพูเป็นเป้าแรกเออพูดแบบนี้หนึ่งเลยไม่ได้การันตีตัวจริงให้ได้สองต่อให้โยโร่โอเคอะสมมติอีกมีโลกสมมุติว่าโยโร่โอเคกับการมาแย่งตําแหน่งได้อ่ะยอมเข้ามาแต่ก็จะมีข้อสงสัยเรื่องที่ว่าลิพูยอมจ่ายเหรอยอมสู้แมนยูเรื่องค่าตัวเหรอห้าสิบแปดล้านปอนด์กับเด็กสิบแปดปีบวกกับค่าเหนื่อยแสนสี่ลิพูจะยอมจริงเหรอ ซึ่งตรงนี้เกิดขครื่องหมายคำถามก็แปลว่าเจมเยนก็มองว่าริบูก็คงไม่อยากจ่ายด้วยกับแบบมันไม่ใช่เหตุจาเป็นอะริบูมีกองหลังเยอะแล้วจะไปจ่ายเท่านี้กับคนที่จะเอามานั่งสารองซึ่งมันไม่ใช่นะฮะริบูคาดว่าคือตอนแรกก็บอกริบูมีการคาดกันวงในเลยนะดีลนี้น่าจะจบสักประมาณ40กว่าล้านปอนด์ก็ประมาณ50ล้านยูโรแต่มันไม่ใช่มันไปจบที่70ล้านยูโรหรือประมาณ58ล้านปอนด์นอกจากริบูแล้วก็มีเปเชที่ถอนตัวด้วยเมื่อเห็นทั้งแพ็กเกจต่างๆนานาเหล่านี้นะครับอ ส่วนเดวิดลินส์นะครับนักข่าวสายหงแดงอีกคนนึงพูดในอีกสื่อหนึ่งเลยแต่ก็บอกเหมือนกันว่าไอ้ค่าตัวที่เกินกว่า50ล้านปอนด์ขึ้นไปถึง58ล้านปอนด์เนี่ยมันเป็นค่าตัวที่ลิปูมองว่ามัน Excess i v e นะครับมันมันเกินไปนะลิปูมองว่าตัวนักเตะพึ่งขึ้นมาชุดใหญ่ของเรียได้ปีเดียวอายุเพิ่ง18ปีสัญญาเหลือปีเดียวด้วยเออลืมพูดท่อนสําคัญสัญญาเหลือปีเดียวแถมพึ่งเล่นในฟุตบอลระดับอาชีพระดับแบบซีเนีย60นัด มันน้อยเกินไปกว่าที่จะเสี่ยงในการทุ่มมหาศาลกับเด็ก18ที่สัญญาเหลือปีเดียวขนาดนี้เมื่อมองในเหตุผลทุกอย่างมันคือเหตุผลที่รวมกันเป็นแบบนี้ครับผมก็ไม่สามารถข้ามข้อมูลเหล่านี้ได้นะอย่างที่บอกใครที่แบบเบื่อไม่อยากฟังสามารถกดข้ามโยโลแล้วก็มาดูข่าวต่อไปได้เลยนะฮะแต่ใครที่แบบอ่ะเจ็บแล้วแต่ขอฟังหน่อยว่าข้อมูลมันมีอะไรบ้างจะเชื่อไม่เชื่อออยู่ที่คุณพิจารณาเองได้นะฮะทีนี้นะครับ ไปกันที่ไปกันที่เรื่องของเซฟฟันเดนเบิร์กที่ทีมงานชอบเซฟฟันเดนเบิร์กตอนนี้มากเขามองว่าฟันเดนเบิร์กตอนนี้ร่างทองนะฮะซึ่งก่อนจะเข้าเรื่องราวนี้ขอบคุณผู้สนับสนุในใจดีก่อนนะครับป๊อปคอร์นเมเจอร์นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับป๊อปคอร์นที่อร่อยมากๆนะฮะมาในรูปแบบซองมี3รสชาตินะครับหาซื้อได้ตามเซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศนะครับเก็บใบเสร็จให้ดีนะครับแล้วมาร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับป๊อปคอร์นเอ็กซ์ทีแมนดาวนะฮะ วงน็อกชื่อดังนะครับเปิดมิติความมันของข้าวโพดนะฮะมาสนุกกันในวันที่31สิงหาคมที่โรงภาพยนตร์ภาวาลัยนะครับภาวาัยนะครับชั้น6พารากอนเพียงซื้อป๊อปคอนเมเจอร์แบบนี้นะครับซองละ28บาทรสชาติใดก็ได้สะสมจำนวนยอดซองครับ24ซองขึ้นไป24ซองขึ้นไปร่วมลุ้นสิทธิ์เป็น1ใน800ท่านที่ได้มันในงานนี้ครับทั้งมิสแอนกรีสแล้วก็ไปกินป๊อปคอนมันๆในงานด้วยนะฮะ ก็สะสมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับไปเลยครับทุกร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศหรือติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับคือเนี่ยที่ผมพูดอ,อาจจะเข้าใจไม่ทั้งหมดใช่ไหมแต่ข้อมูลแบบละเอียดเป็นตัวหนังสือเนี่ยเข้ามาที่เพจเเลยครับ Pop c o r n Major รภาษาอังกฤษตามนี้เลยนะฮะ Pop c o r n Major โอ้โหเขามีแบบรายละเอียดแบบหลายอย่างมากให้เราอ่านนะให้เราเข้าใจในการร่วมกิจกรรมนี้ได้นะครับใครที่เป็น f c ของทั้ง p o p c o r n Major แล้วก็ FC ทั้งของ Three Man Down อ่า ไม่ควรพลาดนะฮะอ่ามาครับต่อเลยเรื่องราวของเซฟฟานเดนเบิร์กครับเป็นรายงาน e x c กซ์คลูนะครับจากทางเดฟโ c ซีครนะครับก็จะเป็นสายข่าวของแดงที่นานๆจะรายงานทีเขาจะค่อนข้างเป็นวงในลีพูที่ไม่ได้มาบ่อยแต่มาทีก็ค่อนข้างเชื่อถือได้เขาบอกนะครับว่าหนึ่งในนักเตะที่ทีมงานหลังบ้านเราทีมงานสตาร์โค้ชเราประทับใจมากๆนั่นก็คือเซฟฟานเดนเบิร์กครับนะในการปรีซีซั่นตั้งแต่วันที่ 5กรกฎาคมเป็นต้นมาตั้งแต่รายงานตัวเนี่ย5มาแล้วใช่ไหมถึงวันที่19เราลองลบสิเอา19ลบ5เท่ากับว่า14วัน2สัปดาห์2สัปดาห์าผ่านไปนะ2สัปดาห์ผ่านไปเนี่ยเซฟฟานเดนเบิร์กประทับใจทีมงานมาก,มากๆทีมงานมองว่าทั้งในแง่ของพละกำลังนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูท่อนนี้เขาบอกว่านี่ทั้งในแง่ของ power and p a e นะครับ p ก็คือพละกำลังนะครับ cash Uh, catch the eyes of new coaching team ก็คือแบบไปเตะตาเราบรรดาโค้ชมากและโดยเฉพาะยิ่งเรื่อง develop เรื่อง p h y s i c a l l y นะครับหรือว่า่าร่างกายอะ่ะมันดูแบบกำยำขึ้นดูแบบแข็งแรงอะไรต่งตางๆนานา,นาดูดีขึ้นมากเหมือนกับว่าในระหว่างที่ออกไปยืมตัวกับไม์มาเมื่อ12เดือนที่ผ่านมามันมันได้ผลดีตัวนักเตะพัฒนาเรื่องสรีระร่างกายเยอะมากแล้วก็ ดีอะเออเอาง่ายชอบล่างทองตอนนี้ของของเซปเปเดนเบิร์กล่างทองสุดก็คือตอนนี้ยี่สองยี่สามอาจจะทองกว่านี้ก็ได้แต่ที่ผมพาดหัวว่าล่างทองก็คือตอนนี้ชอบแบบล่างที่พีคที่สุดของเขาณตอนนี้มากๆนะครับอย่างไรก็ตามในเนื้อข่าวก็เขียนนะครับว่าอนาคตก็ยังไม่แน่นอนนะเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังคงมองหาโอกาสในการย้ายต้องรอดูว่าจะมีทีมไหนกล้าจ่ายเงิน20ล้านปอนด์ตามที่ลิเวอร์พูลตั้งเอาไว้ไหม PSV เหมือนเป็นหนึ่งในทีมที่จริงจังแต่ก็ยังต่อรองราคาอยู่ณตอนนี้นะครับ อ่ะเออก็น่าสนใจจริงๆคือตัวนักเแต่อยากย้ายเพื่อหาไก็โอกาสลงเล่นแต่ถ้ามันผมกาลังคิดในแง่ที่ว่าถ้าแบบมันย้ายไม่ได้ขึ้นมามันย้ายไม่ได้ขึ้นมาแบบไม่มีใครจ่ายตามที่ริพูต้องการแล้วริพูพยายามก่อมแล้วสมมติก่อบได้ขึ้นมาเขาเขาเขา,เขาลงทะเบียนลงเล่นกับริพูในฐานะโฮมกรนได้เลยนะครับอืมก็น่าสนใจก็ถ้านับเซฟฟาเดนเ,เบิร์กว่า ขายไม่ได้ขึ้นมาแล้วเอาเขาขึ้นชุดใหญ่มันก็ไม่จำเป็นต้องซื้อกองหลังจริงๆนะมันก็พอจะเข้าใจได้ในดีลของโยโรเมื่อสักครู่นี้เพียงแต่ว่าผมเข้าใจเลยที่แฟนบอลก็อาจจะงุนงดตรงที่ตอนแรกอะไม่ควรมาบอกว่าเป็นดีลแห่งโอกาสและอยากจะซื้อนะถ้าเป็นดีลแห่งโอกาสจริงนะแหมก็ต้องบอกด้วยสิว่าคุณมีงบประมาณในใจด้วยหรือเปล่าไม่บอกไว้ก่อนเนะี่ยแต่เราก็รู้อยู่แล้วว่าเอฟจีหรือว่าทีมงานลิเวอร์พูลมันก็มีการมีงบประมาณในใจอะอะไรที่มันแพงเกินไปแล้วพวกเขามองว่ายังไม่จาเป็นพวกเขาไม่ทุ่่อยูแล้ว ใช่ไหมฮะอาจจะดูเซฟเเน็ตเบิร์แล้วกันมารอดูว่าจะมีโอกาสยังไงกันต่อนะฮะส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวกับมาริดมาริดนะฮะโอ้โหวันนี้เริ่มต้นกันที่เรื่องราวของจูต์เบลลิงแฮมกับเทรนต์อานกันก่อนแล้วกันนะครับคือจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาดูในคอลัมน์นี้กันก่อนของมิเกลเดลานี่หัวหน้าสายข่าวของสื่อดังในอังกฤษจากอินดิเพนเดนต์นะครับเขาเขียนคอลัมน์เนี่ยถ้าเราเข้ามาในในใน,ในตัวเว็บไซต์เลยนะคลิกเข้ามาในลิงก์เนี้ยมันก็จะเป็นหัวข้อที่เกกี่่ยววับา อังกฤษจะแก้ไขปัญหาจูดบริงแฮมอย่างไรปัญหาก็คือเหมือนกับว่าตัวจูดบริงแฮมอ่ะมันเหมือนมีความโตเกินอายุอ่เพิ่งยี่บเอ็ดไปมันหมาแต่แบบมันทําตัวเหมือนเป็นซีเนียร์แล้วก็มันเก่งก็แหละจริงๆมันก็เก่งด้วยแต่ว่าเพื่อนในร่วมทีมบางคนก็รู้สึกว่ามึงแก่แดดไปเปล่าอะไรแบบนี้หรือแบบแล้วก็มีเรื่องที่จูดแบบไม่พอใจเพื่อนร่วมทีมบางคนที่แบบรู้สึกแบบ ตามเซ้นต์ตัวเขาไม่ทันอ่ะคือจู๊ดมันเซ้นต์ไประดับมาริดแล้วอ่ะแต่เพื่อนอังกฤษหลายๆคนบางคนยังตามเล่นสปีดบอลสู้สู้จู๊ดไม่ได้แบบตามกันไม่ทันอ่ะเซ้นต์ไม่ทันกันอะไรเงี้ยจู๊ดมันก็หันไปบ่นเพื่อนบนมานั่งบ่นอะไรบ้างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีปัญหาตรงนี้แล้วก็เกิดคําถามที่ว่าคุณซื้อคนใหม่ที่ต่อจากแกเรต์ซาเกตอ่ะจะทํำยังไงนะฮะที่จะทําให้ดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของจู๊ดออกมาได้เหมือนกับที่มารติดทํา แล้วก็คนอื่นๆด้วยอะแบบทำยังไงที่จะให้ไปพร้อมกันได้กับกับจุดด้วยมันก็ขึ้นอยู่กับการบ้านของคุณซื้อคนใหม่ของทีมชาติอังกฤษนะฮะและหนึ่งในนั้นเนี่ยมันก็มีเขียนสอดแทรกนิดนึงถึงเรื่องที่เกี่ยวกับเทนนานอน,นี่ฮะมันก็มีการเขียนนะครับคือในเนื้อข่าวเนี่ยมันก็เขียนนะครับว่าเอาเอา,เอาในเอาในในเว็บนะในเว็บเขียนแบบนี้ว่า เชนกับจูดมันมีความสนิทกันมากๆในทีมชาติไม่รู้เขียนทําไมนะหลายคนในทีมชาติรู้สึกว่ามีโอกาสที่เทรนต์จะตามจูดไปที่มาดเิดเพราะสัญญาเหลือเพียงแค่ปีเดียวกับลิเวอร์พูลอ่ะนี่คือสิ่งที่เมเดรานี่เขียนไว้ในข่าวในเว็บไซต์แต่ไอ้ตรงที่เขียนเป็นเกินนาในในตัวลิงก์ในตัว X ของเขามันมีท่อนที่น่าสนใจก็คือเทรนต์อาโนนะกำลังรอดูว่าในหนึ่งปีกับลิเวอร์พูลหลังจากนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นนะ แต่ที่แน่ๆมาริดนะครับเหมือนกับพยายามล่อลวงเหมือนพยายามที่จะมาล่าตัวจูดมากขึ้นโดยการให้แบบให้ตัวเอ้ยล่อล่อวงเทนโดยการให้จูดอ่ะมาแบบเป่าหูมากขึ้นอารมณ์ประมาณนั้นนึกภาพออกใช่ไหมให้จูดมาเวลาเจอกันในแคมป์ทีมชาติให้จูดมาพูดหนเฮ้ยมาริดนะ oh, 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 โอ้โหโคตรยิ่งใหญ่เลยนักเตะในทีมแม่งเก่งๆนักง้นเลยไปนะถ้าเกิดไม่ไม่ต่อสัญญากับลิเวอร์พูลเนี่ยนะไปอยู่กับไปอยู่กับข้าสิเทน ไปอยู่กับผมสิที่มาดริดอะไรแบบนี้เออเหมือนมีการเป่าหูให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจแบบนี้เหมือนมีการแล้วก็มาดริดติดตามดูอยู่นะฮะทีนี้มันไม่ใช่แค่รายงานชิ้นนี้จากมิเกลเดรันี่อย่างเดียวนั้นฟาบิซิโอโรมาโน่ครับก็รายงานเหมือนกันนะครับนะโรมาโน่บอกว่ามาดริดนะครับเขาพูดในในเพลย์แบ็กนะครับเขาพูดในไลฟ์เพลย์แบ็กนะบอกว่ามาดริดเนี่ยติดตามดูสถานการณ์สัญญาเทรนด์กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่เดือนมีนาคมแล้วแล้วก็ถ้าสัญญาสมมติเลย ติดตามดูอยู่แล้วถ้าสัญญาตกลงกับลิเวอร์พูลไม่ได้นักเตะเหลือสัญญาปีเดียวก็ตามสูตรมัดหลิดมัดริดเป็นทีมแบบไหนฮะชอบเซนนักเตะระดับท็อปที่สัญญาเหลือปีเดียวหรือหมดสัญญาแล้วเป็นฟรีเอเย่นใช้แทคติกนี้เยอะแยะมากมายเอมบปเป้ก็ล่าสุดพิ่งเซ็นฟรีไปแต่ไม่ฟรีจริงนะก็มีค่าฟรีเอเย่นที่ต้องจ่ายเกือบร้อยล้านให้กับให้กับเอมบปเป้เหมือนกันแต่แค่ว่าไม่ต้องจ่ายค่าตัวให้กับสโมสรเนี่ยทีนี้นอกจากนี้ครับโรมมโน่ระบุว่าเบลิงแฮมสนุด สนิทกับจูดเบลิงแฮมมากๆเอ้ยขออภัยเบลิงแฮมสนิทกับเทรนมากๆนะครับมีการขายยาหอมจริงๆมีการพูดสิ่งดีๆขายขายของให้นะเป็นเอเจนต์จูดไปแล้วตอนเนี้ขายของให้กับเทรนต์มาไปนะถ้าไปมากแล้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ตรงกันครับรายงานจากมิเกลเดลานีและก็รายงานจากโรมาโนตรงกันผมสรุปมาเพื่อนแบบนี้คนระัผมก็รู้สึกว่า ถ้าเทน์มันไม่ต่อสัญญาขึ้นมาหรือเลียพูต่อสัญญาเทน์ไม่สําเร็จผมคิดว่าเจ้าเทนส์ของเราเป้าหมายคงมีที่เดียวก็คือมาริดแต่ถ้าภายในซัมเมอร์นี้หรือไม่รู้ละตอนไหนก็ไม่รู้ต่อสัญญาเทนส์ได้อย่างที่สายข่าวหงเชื่อว่าจะต่อสัญญาเทน์ได้นั้นถ้าต่อได้จริงผมเชื่อว่าจบมันก็จะจบไปก็จะจบข่าวไปแต่ในท้ายที่สุดนะครับ เรื่องมันก็คืออยู่ที่โชคชะตาแล้วถ้าคุณต่อสัญญานะแต่ว่ามันก็จะมีภาพย้อนนะภาพย้อนครั้งหนึ่งครับเราเคยทำกันแต่เราไม่สำเร็จเทรนกับเฮนโดเคยจีบจูดเต็มที่เลยใน,ในทีมชาติคนที่ยืนยันเรื่องนี้ได้ก็คือคอนเนอร์โคดี้บอกเลยนะครับว่า2คนนี้ไปจีบจูดจริงๆแต่ไม่สำเร็จเพราะเป็นที่สโมสรเราเองที่ไม่มีตังที่จะทุ่มหรือไม่กล้าทุ่มมากพออก็ปล่อยไป แต่ครั้งเนี้มาดูกันว่าทางจูดที่จะไปเอาเทน์บ้างเนี่ยจะสําเร็จไหมเดี๋ยวเรามารอดูกันแต่ถ้าวันหนึ่งจูดไปเออเทน์ไปจริงๆนะก็ต้องฝากบอกเทน์ว่าให้ดูให้ดีนะมันก็มีคนที่ไปแล้วไม่สําเร็จก็มีนะระวังเป็นแบบไมเคิลโอเว่นนะอแต่อาจจะประสบความสำเร็จก็ได้แต่อันนี้แค่พูดไว้นะแต่ถ้าคุณอยากเป็นตำนานอย่างที่ปากคุณพูดเทนด์สมมุตินะคุณต่อสัญญาเถอะแล้วคุณจะได้เป็นแบบเจอราด คุณจะได้เป็นคนที่แฟนบอลลิเวอร์พูลรักแล้วรักอีกรักแล้วรักอีกแบบที่เจอร์ลาดเป็นมัดติดติดต่อมาเชลซีติดต่อมาเจอร์ลาดแม้ว่าจะอยู่ในยุคที่ยากลาบากของลิเวอร์พูลแต่เจอร์ลาดไม่เคยไปไหนเป็นโคตรตำนานของลิเวอร์พูลคุณอยากเป็นแบบเจอร์ลาดอย่างที่คุณพูดว่าคุณอยากเป็นตำนานอยากเป็นกัปตันทีมลิเวอร์พูลใช่ไหมเราจะรอดูว่าคุณทําได้อย่างที่คุณพูดป่ะแต่ถ้าทําไม่ได้ก็โอเคก็แยกย้ายตามวิถีของฟุตบอล อีกหนึ่งเรื่องครับโอ้วันนี้เกี่ยวข้องกับมาริดเยอะเหลือเกินนะครับฟังแล้วก็ปวดหัวนะฮะคุณพ่อของแม็กกาครับคนนี้เพื่อนๆน,น่าจะจำหน้ากันได้เนาะอ่าคุณคาร์ลอสแมคคริสเตอร์นะครับเป็นคุณพ่อของแมคคริสเตอร์ไปสัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยสัมภาษณ์วิทยุนะครับกับทางรั d โอดาเลสนะครับนะเป็นสื่อเจ้าหนึ่งน่าจะในอาร์เจนตินาเนาะก็ถูกถามถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าอนาคตของลูกชายคุณเนี่ย มันมีข่าวกับมาริดด้วยนะมีโอกาสไหมที่ลูกชายคุณจะย้ายไปมาริดนะคุณพ่อเขาตอบแบบนี้ครับเมื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษแล้วผมแปลจากอังกฤษเป็นไทยมาให้เพื่อนๆได้ฟังอีกทีแล้วก็คือคุณพ่อบอกว่าเอออเล็กซิสยังไม่ได้คิดเรื่องการย้ายออกจากลิเวอร์พูลในตอนนี้เขาอยู่ลิเวอร์พูลมาหนึ่งปีแล้วนะแต่ว่าเขาบอกว่าในท่อนนี้โคตรสำคัญเลยเพื่อนๆ we know that the Madrid are on the list เรารู้กันดีว่ามาริดอยู่ในลิสต์มันแปลว่า มาริสอยู่หในลิสต์ทีมในใจของแม็กคริสเตอร์เหมือนกันนะแต่กับ1ปีที่ผ่านมาที่แม็คริสเตอร์ย้ายมาสู่ลิเวอร์รูเนี่ยได้เล่นไป40กว่าเกมแล้วเนี่ยโอ้แม็คริสเตอร์ทำได้ดีนะแล้วก็ยังบอกได้ว่าแม็ i คริสเตอร์ทำได้ดีกับริเวพูมากใน1ปีที่ผ่านมาซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆกับตอนนี้ณนะตอนนี้ยังไม่มีการเจราจาใดๆจากมาริดตัวอเล็กซิสตัวลูกชายเขายังไม่ได้คุยใดๆกับมาริดนะ แต่ที่แน่ๆที่ยืนยันได้คือตัวลูกชายของเขานะเดอ The Player ลูกชายของเขาเนี่ย will continue with Liverpool next season นะครับจะไปต่อกับเลี p o ูลในซีซั่นหน้าคือเอาเป็นว่าไม่ได้ว่าไปเร็วๆนี้หรอกครับเพื่อนๆซีซั่นนี้ก็ยังอยู่กับเราต่อซีซั่นหน้าก็อาจจะยังอยู่ต่อก็ได้แต่ก็ยังไม่รู้หละ่ะแต่ถ้าวันหนึ่งอนาคตมันเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมและมาริดยื่นค่าตัวที่ดีๆเข้ามาแล้วแล้วก็ตัวเขารู้สึกว่าอยากไปมาริดแบบมันเหมาะสมเมื่อไหร่อ่ะ ผมว่าแม็กกามันอยากไปมัดริดแน่เลยว่ะคุณพ่อแม่งพูดคํานี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้คาที่ว่าลูกชายของผมอยู่ในลิสต์เนี่ยคำนี้สําคัญมากนะฮะ Vino m a d r i d are on the list เนี่ยนะตอนนี้ผมไปดูในในคอมเมนต์ในโลกออนไลน์ครับก็มีแฟนบอลรีพูแบบอาจจะตัดพอเล็กน้อยบอกว่าโอ้โหมัดริดเนี่ยมันมันกำลังมองร์พูเป็นซอแฮมตันของพวกมันหรือเปล่ารือภาพออกใช่ไหม เราเคยมองว่าซาฟเวอ์ตันเป็นทีมลูกเราในการซื้อนักเตะขึ้นมาสู่ทีมเรามาร r i ิดก็กําลังมองทีมเราเป็นทีมลูกของพวกมันไหมเพราะว่าเนี่ยจะมาเอาเทนนะแล้วก็จะมาเอาแม c ก้าอ้ะส่วนอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับแม c ก้าพูดไว้กับสื่อ u r อร์บานเพยนะฮะก็คือพูดถึงเอนโซที่กำลังเป็นประเด็นหนักตอนนี้นะฮะหนักสุดเลยเพราะว่าไปร้องเพลงเหยียดเชื้อชาติฝรั่งเศสเหยียดเอมบปเป เหยียดเพศเหยียดอะไรไม่รู้อะเหยียดหลายอย่างเหยียดสีผิวนู่นนี่นั่นนะในในเนื้อเพลงอะนะแต่จริงๆมันมีหลายคนที่ร้องกันบนรถบัสแต่ว่าตัวแมกกาไม่ได้อยู่บนรถบัสนะครับแมกกากลับมาทั้งเครื่องบินก่อนนะครับโอเคทีนี้แมกกาก็สัมภาษณ์ว่าเขาก็บอกว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเขาเคยเขาอยากจะบอกว่าคนอาเจนินาจริงๆไม่ใช่คนแบบที่จะไปเหยียดเชื้อชาติหรือเหยียดอะไรคนอื่นแบบนั้นนะแต่ผมก็เคยเตือนเพื่อนๆหลายๆคนไปแล้วล่ะว่า ในยุโรปอะมีความเซนซิทีฟมากกว่าเรื่องของการใช้ภาษาใช้ภาษาหรืออะไรแบบเนี้ยคือคนอาเจนอาจจะรู้สึกว่าไอ้แบบเนี้ยมันเป็นแค่การหยอกล้อหยอกเอิญเฉยๆแต่คนยุโรปอะอาจจะมองว่านี่คือการเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวหรือเหยียดเพศได้ซึ่งตัวของแมคคริเซอร์ก็บอกว่าอ่ะตัวของเ so อนโซ่ได้มีการขอโทษกับสื่อไปแล้วขอโทษกับทีมไปแล้วขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างไปแล้วนะ ข่าวหลังก็ต้องระวังมากขึ้นแต่ในฐานะที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวเนี่ยแม้ก้าก็บอกว่าจริงๆลึกๆแล้วเอนโซไม่ใช่คนแบบนั้นเออไม่ใช่คนแบบตั้งใจจะไปเหยียดใครแบบนั้นหรอกแต่แค่ว่าเหมือนกับถ้าทําอย่างเนี้ยในอาเจนะ่ะจะไม่เป็นไรแต่ถ้าสิ่งเนี้ยมันหลุดมาสู่คนยุโรปแบะรับไม่ได้อะไรแบบเนี้ยเอ,อก็เหมือนพยายามบอกแบบนี้นะฮะออก็ไม่รู้ว่าจะพูดแบบนี้จะช่วยอะไรได้ไหม จะช่วยอะไรเอ SO นโซได้ขนาดนั้นไหมเราก็ยังไม่ทราบนะครับส่วนไรอันอ่าไยานเอสนูรีน,นะครับก็มีข่าวนะครับจากคอสชออฟไซด์นะสื่อเจ้านี้ก็ต้องกรองไว้ก่อนแต่เขาบอกว่าร์พูบอร์ดร์พูมีการติดต่อพูดคุยกับบอร์ดของวูฟเฟนตันถึงโอกาสในการคว้าวตัวรอ่าไยานเอสนูรีแบ็กไซส์ตัวเก่งนะครับของทาง บูเฟมตันนะซึ่งค่าตัวที่ตั้งเอาไว้อยู่ที่ประมาณ45ล้านยูโรหรือประมาณ37ล้านปอนด์ก็ต้องมาดูกันฮะว่าจะมีความคืบหน้าก่อนปิดตลาดหรือเปล่าสาหรับในรายของแบ็กซ้ายคนนี้นะฮะผมว่าอนาคตน่าจะขึ้นอยู่กับซีมิการ์ดด้วยถ้าซีมิการ์ดยังอยู่ผมว่าก็ไม่มีทางที่จะเซ็นแบ็กซ้ายเข้ามาทับกัน3คนส่วนโจอัลมาติดครับที่หมดสัญญาเป็นฟรีเอเย่นกับเราแล้วเนาะแล้วเราก็ไม่ได้ต่อสัญญาเขาเนี่ยล่าสุดเหมือนเขามีโอกาสจะได้ย้ายไปทีมที่น่าสนใจเลยฮะ โดยล่าสุดฟอร์เรียนแพทเทิร์นแบกนะครับสายข่าวเทียร์หนึ่งของเยอรมันนะครับก็บอกนะครับว่าโจเอลมาติดนะครับนะได้รับความสนใจครับจากไบเออร์เลเวอร์บูเซ่นนะทีมแชมป์บุนเดิลิก้าลายพ่ายปีที่แล้วนะแล้วก็ทีมของคุณชายอลอนโซ่นั่นเองนะครับโดยเขาบอกว่าไบเออร์เลเวอร์บูเซ่นเนี่ยสนใจมากๆอยากเซ็นฟรีอยากซื้อกองหลังที่มีประสบการณ์มาร่วมทีมแล้วซึ่งมันฟรีด้วยก็อยากได้มาติดเข้ามาเสริมทัพนั่นเองนะครับอ่าก็มารอดูครับว่า มาติดจะได้ย้ายไปอยู่กับเรเวอร์หรือเปล่าน่าสนใจเลยผมว่าถ้าไปเรเวอร์เราก็แบบยินดีกับมาติดด้วยอะ่ะเออได้ไปทีมที่ดีอะ่ะเออนะฮะเป็นทีมที่มีระดับเลยนะฮะส่วนเรื่องเสื้อนะครับชี้แจงตรงนี้นิดหนึ่งคนที่สั่งรอบเก็บตกสุดท้ายไว้นะครับสัปดาห์นี้เสื้อน่าจะส่งย้ำยิงนะเสื้อน่าจะส่งมาที่แผนกจัดส่งแล้วคือเสื้อเอาไปสกีนแล้วใช่ป่ะกำลังส่งมาที่แผนกจัดส่งแล้วแผนกจัดส่งจะแพ็กส่งซึ่งน่าจะประมาณสัปดาห์หน้าเริ่มแพ็คส่งแล้วก็ น่าจะได้ของกันภายในสัปดาห์หน้าหรือเลทกว่านั้นนิดหน่อยอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่หลังจากสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปน่าจะเริ่มส่งแล้วเริ่มส่งให้กับเพื่อนๆทุกคนที่สั่งไปแล้วส่วนใครที่แบบบอกว่าสั่งแล้วโอนสลิปอะไรยังไม่ได้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะฮะอย่างคุณธรรมรั์ผมก็ยังไม่ทราบถึงปัญหาให้ทักอินบ็อกซ์มานะครับคุณธรรมรั์เพราะว่าผมอ่าคอมเมนต์ตอบคุณธรรมรั์แต่คุณธรรมรั์ยังไม่ตอบผมให้คุยมาอินบ็อกซ์ดีกว่าแล้วก็จะได้ทราบถึงปัญหาว่า ว่าเออขาดตกบกพร่องอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวจะได้ช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้นะครับสำหรับคุณธรรมรัตน์อันนี้ผมไม่รู้จะเป็นกระบอกเสียงฝากไปถึงตรงไหนได้ก็คือขอฝากตรงนี้แล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เชิญชอบกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารในทุกๆวันที่ลงคลิปหรือไลฟ์สดนะครับแล้วก็ฝากกดสมัครสมาชิกได้นะครับถ้าอยากสนับสนุนกันโดยตรงนะครับโดเนทเข้ามาได้ส่งซูเปอร์แชทซูเปอร์สติ๊กเกอร์นะครับเป็นการโดเนนทให้การรลืออี่่คับตติดงโฆษณ ลงสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคนะครับนี่เลยเนี่ยติดต่อลงโฆษณาช่องสปอนเซอร์ช่องโค้ดแอคนะก็มาเลยครับได้มาที่อินบ็อกซ์ที่เพจโค้ดแอคมาพูดคุยกันก่อนได้หรือติดต่องานอะไรกันลองคุยกันก่อนได้นะครับวันนี้หมดเวลาลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ